สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องของเราที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงสายการบินแอร์โรฟลอตซึ่งมีเลือดนักสู้แบบชาวรัสเซียอันแข็งแกร่งต่อให้สภาพอากาศจะเลวร้ายขนาดไหนก็ไม่สามารถต้านทานความแกร่งกล้าของแอร์โรฟลอดได้ทว่าในประวัติศาสตร์การบินของพวกเขาก็ยังคงมีเรื่องราวแห่งความล้มเหลวอยู่ดี เรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นเพียงเพราะการปล่อยให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องนักบินและเขาคนนั้นก็เป็นเด็กที่อายุเพียง15ปีทำไมเขาจึงสามารถเข้าไปในห้องนักบินได้ทั้งหมดเป็นเพราะนักบินอยากให้เด็กๆได้สัมผัสกับความรู้สึกของการขับเครื่องบินจนนำมาสู่โศกนาฏกรรมที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งมันก็คือเหตุการณ์เครื่องบินแอร์โรฟลอตเที่ยวบินที่593ตกนั่นเองเรามาย้อนเวลากลับไปเมื่อปี1994ด้วยกันนะคะในวันที่22มีนาคมปี1994สายการบินแอร์โรฟลอตเที่ยวบินที่593ออกจากสนามบินเชเรเมเตียโวกรุงมอสโกรประเทศรัสเซียเพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานไข่ตักในฮ่องกง นี้เป็นเครื่องบิน Airbus A 3 1 0ที่ผลิตเมื่อปี1991มีราคาสูงถึง70ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ2,000ล้านบาทด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในขณนะนั้นเพียบพร้อมด้วยระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ลำหน้าสามารถบินระยะไกลได้ด้วยระบบออโต้พายโในเมื่อเป็นสุดยอดเครื่องบินแห่งยุคดังนั้นสายการบินยอมต้องแต่งตั้งให้นักบินชั้นนำเป็นผู้ควบคุมเครื่องบินลำนี้ พวกเขาทุกคนล้วนผ่านการอบรมมาอย่างเข้มงวดมีประสบการณ์ที่โชคโชนและเทคนิคการบินที่แพร่าวถือเป็นนักบินชั้นนำระดับประเทศในขณะนั้นกัปตันของเที่ยวบิน SU 5 9 3มีชื่อว่าอังเดรวิกโตโรวิชดานิรอฟวัย40ปีเขามีประสบการณ์บิน9,500ชั่วโมงนักบินผู้ช่วยคนแรกและกัปตันคนที่สองก็คือ ยาโรสลาฟวลาดีมีโรวิชคูสบรินสกีซึ่งอายุ39ปีและมีประสบการณ์บิน8,940ชั่วโมงส่วนผู้ช่วยนักบินคนที่2ก็คืออีกอร์วาซิเลวิชบิสคาริออฟวัย33ปีและมีประสบการณ์บิน5,885ชั่วโมงบนเครื่องนอกจากนักบินทั้ง3คนแล้วยังมีลูกเรือจำนวน9คนและผู้โดยสารอีก63คน โดยผู้โดยสารส่วนใหญ่ล้วนเป็นนักธุรกิจหรือคนในแวดวงชั้นสูงที่เดินทางไปมาระหว่าง2ประเทศอยู่บ่อยครั้งโดยสองคนในนั้นก็ค่อนข้างพิเศษเพราะพวกเขาเป็นลูกๆของคูดินสกีซึ่งประกอบด้วยยานาลูกสาววัย12ปีและเอเดอร์ลูกชายวัย15ปีพวกเขาทั้งคู่ต่างชื่นชอบเครื่องบินมาตั้งแต่เด็ก โดยมีพ่อเป็นไอดอลของตนเองทุกปี a อ r o f l o t จะอนุญาตให้พนักงานสามารถพาญาติไปเที่ยวได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนั้นคูดรินสกีจึงอาศัยโอกาสนี้พาลูกๆของตนออกเดินทางไปเที่ยวฮ่องกงพร้อมกันเป็นระยะเวลา4วันโดยจัดให้มาคารอฟซึ่งเป็นเพื่อนคอยช่วยดูแลเด็กๆขณะที่อยู่บนเครื่อง เนื่องจากได้ยินว่าเครื่องบินลำนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดดังนั้นเด็กๆจึงรอคอยการเดินทางครั้งนี้อย่างใจจดใจจ่อเวลา16นาฬิกา39นาทีตามเวลาท้องถิ่นในมอสโกเที่ยวบินที่593ก็เทคออฟขึ้นจากสนามบินโดยจะเดินทางถึงฮ่องกงหลังจากนี้10ชั่วโมง กัปตันดานีลอฟบังคับเครื่องบินผ่านเส้นทางการบินที่พลุกพลานในกรุงมอสโกเมื่อเวลาล่วงเลยไป4ี่ชั่วโมงการเดินทางก็มาถึงครึ่งทางเครื่องบินอยู่ที่ระดับความสูง33,000ฟุตด้วยโหมดออโต้พายโดจากคู่มือการบินเมื่อเครื่องบินอยู่ในสถานะที่มั่นคงแล้วกับตันก็สามารถปลีกตัวออกไปพักได้ ดังนั้นเขาจึงยกเก้าอี้กับตันให้คูดรินสกี้ผู้ช่วยนักบินคนที่1ดูแลต่อส่วนพิสคาริออฟผู้ช่วยนักบินคนที่สองก็ทำหน้าที่แทนคูดรินสกี้เดิมหลังจากเปลี่ยนกะคูดรินสกี้และพิสคาริออฟก็รู้สึกว่างไม่มีอะไรทำเพราะเส้นทางการบินได้ถูกตั้งค่าในระบบเอาไว้หมดแล้วซึ่งเครื่องบินก็บินด้วยระบบอัตโนมัติ ผ่านแต่ละจุดแต่ละจุดไปสิ่งที่พวกเขาทั้งคู่สามารถทำได้ในตอนนี้นอกจากตรวจสอบมอนิเตอร์บ้างเป็นครั้งคราวแล้วก็คือการพูดคุยกันเครื่องก็ค่อยๆบินผ่านเส้นทางไซบีเรียมุ่งหน้าไปยังประเทศจีนผู้โดยสารต่างก็ทยอยนอนหลับพักผ่อน ในตอนนี้เองที่เด็กๆรู้สึกตื่นเต้นกันมากเสียจนนอนไม่หลับดังนั้นคูดรินสกี้ซึ่งมีอำนาจควบคุมดูแลเครื่องบินจึงกล้าที่จะพาลูกๆของตนคือยานาและเอเดอร์เข้ามาเยี่ยมชมในห้องนักบินครั้งแรกที่เห็นห้องนักบินของเครื่อง A310 พวกเขาต่างก็สแสดงอาการลิงโลดออกมาเมื่อคูดรินสกี้เห็นดังนั้น ก็คิดว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากแถมพวกเขาก็เป็นลูกของตนเองที่ได้รับอิทธิพลจากพ่อจนคลั่งคลายเครื่องบินมาตั้งแต่ยังเล็กดังนั้นหากต้องการแสดงความรักของพ่อออกมาจะมีโอกาสไหนดีไปกว่าเวลานี้อีกเขาจึงตัดสินใจให้ลูกสาวและลูกชายนั่งลงบนเก้าอี้กับตันเพื่อสัมผัสความรู้สึกในการขับเครื่องบินด้วยตัวเองแม้ทุกคนต่างรู้ดีว่านี่เป็นสิ่งที่ผิดกฎ แต่เขาก็คิดว่าตัวเองจะคอยจับตามองอยู่ข้างๆตลอดเวลาดังนั้นจึงไม่น่าจะมีปัญหาคูดรินสกีให้ลูกสาวลองวางมือลงบนคันบังคับพร้อมทั้งบอกว่าห้ามแต่ต้องปุ่มยกเลิกระบบออโต้พายโตโดยเด็ดขาดเมื่อ,อยานาวางมือลงบนคันบังคับเครื่องบินก็เริ่มเอียงเล็กน้อยทว่านี่ไม่ใช่ฝีมือของเธอเพื่อให้ลูกสาวได้สัมผัสกับความสมจริงในการขับเครื่องบิน คูรินสกีจึงหมุนปุ่มปรับองศาเพื่อให้เครื่องบินเอียงเล็กน้อยเส้นทางการบินก็เปลี่ยนไปไม่มากทว่ามันก็ต่อเนื่องอยู่ครู่หนึ่งซึ่งการได้สัมผัสความรู้สึกเพียงระยะสั้นๆนี้ก็ทำให้ยานามีความสุขอย่างล้นหลามส่วนเอเดอร์ผู้เป็นลูกชายที่ยืนมองเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่ข้างหลังก็พลอยตื่นเต้นตามไปด้วยจนเก็บอาการไว้ไม่อยู่ หลังจากพ่ออนุญาตให้นั่งลงบนเก้าอี้กับตันได้เขาก็ลองขับเครื่องบินเหมือนที่น้องสาวทำแต่กลับรู้สึกได้ทันทีว่าคันบังคับนั้นมันหนักมากแต่เมื่อกี้ทำไมน้องสาวจึงทำได้อย่างง่ายได้นะซึ่งเขาก็ไม่ได้เอ่ยปากถามเพิ่มเติมในเมื่อมันหนักถ้าอย่างนั้นก็ออกแรงเพิ่มขึ้นอีกหน่อยทว่าเพราะระบบออโต้พายโยังทำงานอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆในห้องโดยสาร โดยยังคงบินไปตามการตั้งค่าเมื่อแรกเริ่มในตอนนี้ผู้เป็นพ่อก็หมุนปุ่มปรับองศาอีกครั้งเอเดอร์จึงค่อยๆรู้สึกว่าคันบังคับน้ำหนักเบาขึ้นมากจนได้สัมผัสกับความรู้สึกของการบังคับเครื่องบินจริงๆก่อนที่คูดินสกี้จะปรับเส้นทางการบินให้กลับเข้าตำแหน่งเดิมเครื่องบินก็เข้าสู่สถานะออโตพายลอตอีกครั้ง จากนั้นจึงเลือกโหมดน a เวกเ t o r อร์ทำให้ระบบมุ่งหน้าสู่ห้องกองตามเดิมเนื่องจากเขาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เอเดอร์ทำจะไม่ส่งผลกระทบกับเครื่องบินจึงยังคงปล่อยให้ลูกชายนั่งอยู่บนที่นั่งกับตันต่อส่วนตนเองก็นั่งคุยกับลูกสาวอยู่ข้างหลังถ้าว่าหลังจากการตั้งค่าครั้งใหม่เอเดอร์ก็พบว่าคันบังคับกลับมาหนักอึ้องมากอีกครั้ง ถ้าเป็นคนอื่นเมื่อเห็นว่าคันบังคับหนักขนาดนี้ก็คงปล่อยไปทว่าเด็กหนุ่มวัย15ปีที่กำลังเต็มไปด้วยความมุทะลุดังนั้นเขาจึงพยายามออกแรงกับคันบังคับอีกครั้งโดยไม่ยอมบอกว่าตัวเองกำลังทำอะไรหลังจากตะบี้ตะบันอยู่พักหนึ่งในที่สุดก็เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในห้องโดยสาร หลังจากเขานั่งบนที่นั่งกับตันได้ประมาณ3นาทีเครื่องบินก็ค่อยๆเอียงและองศาก็เพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งหมุนเคว้งไปมาเส้นตรงบนหน้าจอก็กลายเป็นเส้นโค้งซึ่งสถานการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นระหว่างที่เปิดใช้ระบบออโต้พายลอตเมื่อครูดินสกี้กับผู้ช่วยกำลังตรวจสอบอยู่นั้นมุมเอียงของเครื่องบินก็มากเกินขอบเขตท,ที่ตั้งค่าไว้เดิมถึง45องศาโชคร้ายกำลังจะมาเยือน จูๆ่ๆข้อมูลคำสั่งบนหน้าจอหลักก็หายไปนักบินทั้งสองจึงไม่สามารถรู้ได้ทั้งเส้นทางการบินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องความเร็วก็สูงถึง650กิโลเมตรต่อชั่วโมงในความเร็วขนาดนี้ตัวเครื่องก็เอียงอย่างมากเครื่องบินจึงค่อยๆไต่ระดับความสูงลงและผลกระทบดังกล่าวนี้ก็ทำให้คนในห้องนักบินถูกเบียดจนตัวติดกับกำแพงไม่สามารถขยับได้ หลังจากที่ระดับความสูงลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งทันใดนั้นหัวเครื่องบินก็เริ่มไต่ระดับเพิ่มความสูงอีกครั้งแรงต้านมหาศาลนี้ส่งผลให้ผู้ช่วยนักบินไม่สามารถไปถึงแผงควบคุมได้สุดท้ายเขาจึงพยายามทำให้เครื่องบินกลับมาอยู่ในแนวราบแต่ก็ไร้ผลในตอนนี้เองที่คันบังคับหลักกลับตกอยู่ในมือของเอเดอร์ ท่ามกลางแรงต้านมหาศาลทำให้ผู้เป็นพ่อที่อยู่ด้านหลังยากที่จะกลับมานั่งประจำที่กับตันได้ดังนั้นการควบคุมเครื่องบินทั้งหมดจึงตกเป็นหน้าที่ของปิสคาริออฟกับเด็กหนึ่งคนซึ่งในช่วงหน้าสิวหน้าขวานนั้นเอเดอร์ได้แต่ทำตามคำสั่งพื้นฐานทั่วไปเห็นได้ชัดว่าเด็กวัยสิบกว่าขวบไม่สามารถจัดการวิกฤตเช่นนี้ได้เพราะไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง หลังจากเที่ยวบินที่593ไต่ระดับความสูงได้ระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มตกลงมาอย่างรวดเร็วห้องนักบินก็เริ่มหมุนติว้วจนสัญญาณเตือนทุกอย่างร้องกันระนาวเพราะเครื่องบินกำลังสูญเสียการควบคุมผู้ช่วยนักบินจับคันบังคับไว้แน่นเพื่อยกตัวเครื่องขึ้นพยายามไต่ระดับความสูงจนกระทั่งเครื่องบินเริ่มชดหัวขึ้นอีกครั้ง คูดรินสกีซึ่งพยายามกลับเข้าที่นั่งกับตันก็หาจังหวะเข้าไปเปลี่ยนตำแหน่งกับลูกชายได้ในที่สุดทว่าในขณะที่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกนั้นเขากลับไม่ได้สังเกตระดับความสูงของเครื่องเลยทําให้หัวเครื่องบินเชิดสูงเกินไปจนแทบจะเป็นแนวดิ่งดังนั้นเครื่องบินจึงสูญเสียการควบคุมที่ระดับความสูง6,000เมตรและเริ่มหมุนดิ่งลงมา คูดินสกีพยายามบังคับหางเสือเครื่องบินเพื่อให้ตั้งขึ้นอีกครั้งหลีกเลี่ยงไม่ให้เครื่องหมุนวนและตกลงมานักบินทั้งสองยังคงตะโกนสื่อสารกันด้วยความพยายามอย่างเต็มความสามารถจนชะลออัตราการดิ่งลงได้ก่อนที่เครื่องบินจะค่อยๆกลับสู่สถานะการบินในแนวราบ ถ้าว่าหลังจากความวุ่นวายนานหลายนาทีระดับความสูงที่ลดลงอย่างมากก่อนหน้านี้จึงทำให้นักบินทั้งสองไม่ทราบว่าเครื่องบินอยู่ในความสูงแค่ไหนเมื่อเครื่องลดระดับลงมาอยู่ใกล้กับพื้นดินมากเกินไปจนความสูงไม่พอทำให้เครื่องบินจึงเริ่มปรับระบบตัวเองอีกครั้งพวกเขาและผู้โดยสารยังคงหนีภยัยพิบัติครั้งนี้ไม่พ้น จนกระทั่งเครื่องบินทั้งลำชนเข้ากับภูเขาลูกหนึ่งเสียงดังสนัน่นหลังเกิดระเบิดขนาดใหญ่เปลวไฟที่โห้มกระหนำ่ำก็ปิดฉากอุบัติเหตุครั้งนี้ลงหนึ่งชั่วโมงหลังเกิดเหตุเที่ยวบิน593ก็ถูกพบในป่าไซบีเรีย75คนบนเครื่องบินล้วนเสียชีวิตทั้งหมดจากนั้น เหตุการณ์นี้ก็เป็นที่จับตามองของผู้คนทั่วโลกนั่นเพราะตามที่ได้บอกไปแล้วก่อนหน้านี้ว่านี่เป็นเครื่องบินรุ่น A310 ที่ทันสมัยที่สุดทุกคนล้วนอยากรู้สาเหตุที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ขึ้นที่จุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบพบพนังงานต้อนรับบนเครื่องที่ยังสวมหน้ากากออกซิเจนและเด็กๆอีกสองคนจึงสันนิษฐานว่าพวกเขากระเด็นเข้าไปในห้องนักบิน สามารถยืนยันได้ว่าการที่เครื่องบินสูญเสียการควบคุมอาจจะเป็นเพราะตัวเครื่องบินเองที่ขัดข้องหรืออาจจะเพราะถูกจี้แต่เมื่อพวกเขาหากล่องดำพบและนํำไปวิเคราะห์ก็ทำให้ตกใจจนแทบพูดไม่ออกนั้นเพราะครึ่งชั่วโมงก่อนเครื่องบินตกบทสนทนาในห้องนักบินได้ทำให้รู้ว่าตอนที่เครื่องเสียการควบคุมนั้นมีเด็กคนหนึ่งกำลังควบคุมเครื่องอยู่ กับตันลุกออกจากที่นั่งไปพักผ่อนที่ห้องโดยสารตามขั้นตอนปกติจึงเหลือเพียงคูดรินสกี้กับบิสคาริออฟอยู่ในห้องนักบินส่วนคูดรินสกี้ก็พาลูกๆมาเยี่ยมชมที่ห้องทำงานของตนและนั่งลงฝึกทำการบินในตําแหน่งกัปตันจนเกิดศกนากกรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงครั้งนี้ขึ้น ในขณะนั้น a e r o f l o ดมีกฎว่ากัปตันสามารถอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมในห้องนักบินได้แต่ห้ามแต่ต้องระบบควบคุมเครื่องโดยเด็ดขาดยิ่งขณะทำการบินบรรทุกผู้โดยสารยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยแต่นักบินกลับไม่ได้ปฏิบัติตามกฎของบริษัทจึงกล่าวได้ว่านี่เป็นภัยที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ทว่าก็ยังต้องสืบหาสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินตกกันต่อ ทำไมระบบออโต้พาย t จึงเปลี่ยนมาเป็นการควบคุมด้วยมือได้ในสถานการณ์ปกติตราบใดที่ยังไม่ปิดระบบออโต้พาย t เครื่องก็จะบินไปตามเส้นทางที่ตั้งค่าไว้ซึ่งเครื่องบินทันสมัยที่สุดแห่งยุคลำนั้นกลับมีการตั้งค่าบางอย่างที่นักบินยังไม่ค่อยเข้าใจแม้คูดินสกี้จะมีชั่วโมงบินเกือบ9,000ชั่วโมงแต่ประสบการณ์การควบคุมเครื่องบินรุ่นใหม่นี้กลับอยู่ที่900ชั่วโมงเท่านั้น เขาจึงคิดว่าการจับคันบังคับขณะที่อยู่ในสถานะออโตพายโลตนั้นไม่มีประโยชน์เพราะมันจะเปลี่ยนเป็นหนักอึ้งเหมือนกับที่เอเดอร์ต้องออกแรงอย่างมากแต่ก็แทบไม่ขยับถ้าว่าการตั้งค่าของเครื่องบินลำนี้คือเมื่อฝืนจับคันบังคับต่อเนื่องนานกว่า30วินาทีระบบที่เกี่ยวข้องกับออโตพายโจะถูกยกเลิกโดยที่ไม่แสดงสัญญาณเตือนโดยอัตโนมัติ เนื่องจากเอเดอร์นั่งอยู่ตรงที่นั่งกับตันนานกว่า3นาทีระหว่างนั้นเขาก็พยายามออกแรงฝืนคันบังคับอยู่ตลอดเวลาการกระทำที่ผิดเช่นนี้ต่อเนื่องนานกว่า30วินาทีดังนั้นระบบออโต้พายโและเนวิเกเตอร์ทั้งหมดจึงถูกยกเลิกกลายเป็นระบบแมนวนวลบังคับด้วยมือโดยที่ไม่มีสัญญาณเตือนส่วนคุดรินสกี้ที่นั่งอยู่ข้างหลังก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราว แต่ในด้านความสูงของเส้นทางการบินยังคงขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติดังนั้นเมื่อระบบพบว่าเครื่องหมุนต่อเนื่องจนทำให้ระดับความสูงลด,ดลงจึงให้เชิดหัวขึ้นโดยอัตโนมัติพยายามไต่ระดับกลับสู่ความสูงที่กำหนดไว้3 3 0 0 0ฟุตทว่านักบินในตอนนั้นยังคงไม่ค่อยเข้าใจฟังก์ชันนี้ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ตอนที่สูญเสียการควบคุมครั้งที่สองเพราะทำสิ่งที่นอกเหนือจากที่ระบบออกแบบไว้จึงยกเลิกระบบออโต์ไพลอตทุกอย่างโดยปริยายทว่าด้วยความทันสมัยของเครื่องบินแม้จะอยู่ในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานแบบนั้นระบบก็ยังสามารถแก้ไขการตกจนหมุนเป็นเกลียวให้กลับมาปกติได้ ดังนั้นสิ่งที่นักบินต้องทำก็คือวางมือและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเครื่องบินในการช่วยเหลือให้ตัวเองกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติทว่าขณะที่นักบินเข้ารับการฝึกอบรมพวกเขาไม่เคยได้รับทราบว่าระบบออโต้พายโลของ a อ1 0งอาจจะถูกปิดการใช้งานบางส่วนและยิ่งไม่ทราบว่าเครื่องบินได้รับการออกแบบป้องกันไม่ให้เกิดการหมุนตกลงมาจนนำไปสู่ศพนฏกรรมในที่สุด นี่คือสาเหตุที่แท้จริงของการตกของเที่ยวบิน593ฝ่าฝืนกฎโดยปล่อยให้เด็กเข้าไปอยู่ในที่นั่งกับตันจนทำสิ่งที่ผิดพลาดขึ้นประกอบกับนักบินในตอนนั้นไม่คุ้นเคยกับการทำงานของเครื่องรุ่นใหม่ซึ่งนักบินบนเครื่องทั้งหมดรวมทั้งคูดรินสกีล้วนถูกฝังอยู่ในสุสานแห่งชาติมอสโกข้างๆเขาก็คือลูกชายและลูกสาวของตนเอง ในปี1996 Aeroflot ได้เริ่มชดเชยให้กับครอบครัวเหยื่อหลายคนที่ไม่พอใจกับจำนวนเงินจึงได้ฟ้อง Aeroflot เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบด้านลบต่อภาพลักษณ์ของ Aeroflot เป็นอย่างมากจากการรวบรวมสถิติในภายหลังพบว่าบริษัทสูญเสียผู้โดยสารไปประมาณ30% 3ปีหลังเกิดเหตุการณ์เครื่องบินตก Airbus ก็ไม่เคยได้รับคําสั่งซื้อเครื่องบินรุ่น A310 อีกเลยจนกระทั่งเลิกผลิตไปในปี2007แตกต่างจากอุบัติเหตุทางการบินอื่นๆ a e Aeroflot ไม่ได้เปลี่ยนชื่อเที่ยวบิน SU-593 ที่เคยตกจนกระทั่งถึงปี2006หมายเลขเที่ยวบินจากกรุงมอสโกไปฮ่องกงก็ยังคงเป็น SU-593 หลังจากปี2006 จาก2เที่ยวบินต่อสัปดาห์ก็เพิ่มขึ้นเป็น4เที่ยวบินส่วนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ใช้ชื่อว่า SUH93 แต่กลับใช้ SUH91 ดังนั้นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เห็นหมายเลขเที่ยวบินดังกล่าวก็ยังอดไม่ได้ที่จะหวนคิดถึงเหตุการณ์เมื่อปี1994 เรื่องราวที่ดูเหมือนจะไร้าสาระแต่กลับนำมาซึ่งโศกนักกรรมเครื่องบินตกอันสารเศร้าเอาละค่ะทั้งหมดคือเนื้อหาในคลิปนี้สุดท้ายแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมรายการบันทึกพิศวงสวัสดีค่ะ